เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของน้องปีใหม่จำปีใหม่ได้ใช่ไหมครับที่ถูกพ่อเลี้ยงใจยักษ์ใจมารฆ่ายัดถังโบกปูนเอาดินใส่ทับอีกทีเหตุการณ์นี้เกิดความหลอนๆตั้งแต่วันแรกหลวงตาไหมหลวงตาที่ไปทำพิธีไงเชิญวิญญาณมาหลวงตาบอกตั้งแต่วันแรกแล้วได้กลิ่นน้องยังไม่ไปไหนนะแล้วได้กลิ่นตลอดเวลาวันนี้วินาทีนี้หลวงตาก็ยังคงพูดเหมือนเดิมนะครับแต่นอกจากหลวงตาพูดแล้วคนนู้นก็เจอคนนี้ก็ใช่พูดว่าไงอ่ะเจอเหมือนกันและจำถังสีนี้ไว้นะครับถังสีน้ำเงินใบที่ว่านี้คือไม่ได้อยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วเอาไปไว้เป็นของกลางสำหรับคดีไว้ที่ไหนบางเขนตำรวจเหรอสน.บางเขนพอไปไว้ที่สน.บางเขนวางปุ๊บได้เรื่องปั๊บเลยพอวางปุ๊บได้เรื่องปั๊บที่สน.บางเขนเนี่ยตอนกลางคืนเขาจะมีรถยกมาประจำการในช่วงกลางคืนหากตำรวจเรียกรถยกว่ามีรถชนรถยกกลุ่มนี้เขาจะดำเนินการไปยกรถในฐานะที่ตำรวจได้ดำเนินการจัดการแต่วันนั้นเนี่ยลุงต่อคือเป็นทีมงานรถยกและเพื่อนลุงต่อเนี่ยเข้าเวรพอดีเพื่อนลุงต่อบอกว่าเจอทันทีเลยลุงต่อชี้ให้ดูคือตอนกลางวันแต่เพื่อนเนี่ยเจอคืนก่อนหน้าที่ลุงต่อจะมาชี้เจออะไรเจอดีปุ๊บปั๊บรับโชคทันทีเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยกำลังถอยรถมาจอดพอถอยรถมาจอดก็ต้องอ้อมมาไอตัวที่นั่งอ่ะแล้วพอเดินผ่านไอตัวซี่กรงข้างในคือถังสีน้ำเงินเห็นคนนั่งอยู่เป็นเงาดำๆนั่งอยู่แล้วหันมามองพอหันมามองปุ๊บขนลุกสู้อยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขารู้ไหมว่าถังเนี้ยเคยมีคนโดนฆ่ายัดถังอ่ะเพื่อนเขารู้เพราะเขาตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นอย่างไหนแต่พอทราบข่าวว่าอ๋อถังเนี่ยของจริงฮะตัวจริงถังจริงของจริงและที่คนเขาตายก็มานั่งอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยก็เลยมาบอกตอนเช้าพี่ต่อลุงต่อแกก็เลยมาอธิบายทีเดี๋ยวฟังจากลุงต่อครับตีสองกว่าประมาณตีสามน้องเขาก็เดินลุกจะไปหยิบของตรงท้ายรถอ่ะอยู่ๆเขาหยุดแล้วก็หันมามองพอน้องเขาหยิบของมาเสร็จก็มานั่งคุยกับเราน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้สังเกตเห็นมีเงาเหมือนเป็นรูปร่างคนมานั่งอยู่บนถังพอมาดูใกล้ๆแล้วน้องเขาไม่เห็นอะไรแต่จากคำที่ที่น้องเขาเล่าอ่ะเขาบอกเห็นเป็นรูปร่างนั่งอยู่บนถังโอ้น้องเขาตกใจเขาขนลุกเลยตีหนึ่งลมพัดตีสองหมาหอนตีสามผีออกเจอตอนไหนรู้ไหมตีสามพอดีเนี่ยทีมลุงต่อเจอตีสามพอดีแล้วนอกจากนั้นเหตุการณ์ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องที่สน.บางเขนครับมีหนูน้อยคนหนึ่งเป็นลูกของคุณพี่แม่ค้าที่เขาขายข้าวขายของแถวนั้นระหว่างเดินคุณแม่จูงลูกและจากนั้นพอคุณแม่จูงลูกยังไม่รู้เลยว่าของกลางมาอยู่ที่นี่ลูกหันไม่มองแล้วโบกมือบ๊ายบายแล้วลูกทำเงินไหมส่งจุ๊บส่งจุ๊บให้กับไอ้ตรงโล่งๆให้ถังเนี้ยให้ถังนี้แม่ก็เลยถามให้ทำไมทำกับใครอะลูกลุงต่อก็เลยทราบเรื่องนี้มาเหมือนกันฮะแล้วก็เลยไปถามแม่ว่าที่ลุงต่อเล่าอะอันนั้นเรื่องจริงหรือเปล่าแม่บอกจริงลูกส่งจุ๊บให้กับถังนี้เพราะพี่เขานั่งโบกมือให้หนูก่อนแล้วน้องเขาอายุหลายร้อยสามขวบเองเด็กสามขวบไม่โกหกหรอกฟังทั้งลุงต่อฟังทั้งคุณแม่เล็กๆอ่ะเขาก็แม่เขาก็จุงกำลังจะออกไปน้องก็หันมาสวัสดีแล้วก็บายบายนี่ผมยังขนลุกอยู่เลยแต่น้องแม่น้องเขาก็ไม่รู้นะถังตรงนี้คือถังอะไรแต่น้องก็บอกว่าพี่เขานั่งอยู่บนถังไม่รู้ว่าเขาเจออะไรแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครก็พาเขาเดินออกไปด้านหลังแล้วเขาก็เลยบอกเขาก็โบกมืออย่างเงี้ยแล้วก็ทำเงี้ยก็ถามเขาว่าอะไรลูกเขาก็บอกว่าพี่เขาผู้หญิงเลยตรงถังไม่รู้ว่าตรงถังหรือไม่ตรงถังเขาชี้ไปตรงอันแล้วรู้มาว่าตรงนั้นมีถังน้องเขาเหรอคะตอนนั้นแม่รู้ไหมว่ารู้สิพอรู้ปุ๊บก็เลยบอกไม่มีอะไรคือถามก็เดินแม่กลัวไหมตอนนั้นก็กลัวรู้สึกว่าเอาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าน้องเขาเจอหรือเปล่ามองเห็นคือเด็กก็คงจะคิดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากโคตรเฮียนเลยอ่ะแล้วสน.ทำไงกลางคืนก็ไม่มีตำรวจแล้วไงพอตอนกลางวันข่าวนี้มันสะพัดไปทั้งพื้นที่บางเขนน่ะตำรวจบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องย้ายถังไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไม่มีใครเดินผ่านตำรวจกลัวผีเหรอไม่ใช่ตำรวจกลัวผีกลัวก็ได้ตำรวจก็บอกเฮ้ยตำรวจเองก็ไม่อยากเจอเหมือนกันแต่ไอ้ระหว่างที่ตำรวจกำลังแบกถังไปตำรวจก็เลยพยายามที่จะสื่อสารกับถังซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ยกอยู่เนี่ยทำไมมันหนักผิดปกติวะปูนอยู่เปล่าปูนไม่มีถังเปล่าๆตำรวจจะบอกเฮ้ยมันหนักผิดปกติมันไม่น่าหนักเลยขนาดมันไม่น่าหนักด้วยฮะและระหว่างนั้นเนี่ยมีพี่ตำรวจท่านนึงบอกว่าไปดีนะลูกเหมือนอยู่รู้อ่ะเพราะมันล่ำลือกันทั้งบางเขนเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงและช่วงบรรยากาศตำรวจต้องย้ายถังนี้ไปอยู่จุดอื่นจะทำไมถังหนักๆอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่างนี้
หนักปะคะไทยอยู่ลุงพูดอะไรเมื่อกี้ตะเบียนหนูไม่ต้องมาลุงลุงกลัวเหรอโอดเกรงใจจ้ะอ๋อคือเมื่อกี้พูดกับเขาว่าอะไรนะคะไปดีนะหนูกลัวไหมคะเพราะว่าต้องมาทำงานก็ต้องมาทุกวันโอ้ลุงดาบเราเรียกว่ากลัวมั้ยเรียกว่าเกรงใจอย่าเรียกว่ากลัวเลยไปดีนะหนูเนี่ยลุงดาบเคาะโลไม่ใช่เคาะโลเคาะถังนะไอ้ถังเจ้าปัญหาตัวนี้แหละเหตุการณ์นี้เนี่ยนอกจากที่สน.บางเขนแล้วบ้านที่เกิดเหตุจริงๆข้างบ้านเนี่ยชื่อตาทองตาทองบอกว่าไอ้ที่สยองวันที่ไปเชิญวิญญาณน้องแล้วตะเกียงหล่นปล้องแตกอ่ะทั้งที่ไม่มีลมตาทองบอกว่าตาทองเป็นคนมีของนะตาทองเป็นคนไม่กลัวผีแต่ตาทองรู้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้น้องยังไม่ไปไหนแล้วตะเกียงคือที่บ้านเนี่ยมีโคมไฟเปิดแอร์จะเอาลมที่ไหนเหมือนน้องพยายามจะบอกให้ตาทองเพราะตาทองสื่อสารกับเรื่องวิญญาณได้ตาทองบอกเขาความคำหาผมตะเกียงแต่โคมไฟที่บ้านผมมันล้มทั้งที่มันไม่มีลมเลยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าวิญญาณอาฆาตฮะวิญญาณอาฆาตแล้วเขาจะจัดการไอ้สองคนนั้นด้วยตัวเองฟังตาทองเกียงอยู่ๆมันก็ล้มแตกไปเลยเนี่ยคือเด็กก็ไม่ไปหมายถึงว่าไม่ได้มีลมไม่ได้มีอะไรไม่ได้บ้านมีลมที่ไหนไม่ได้เปิดพัดลมไม่มีอะไรนะอยู่ในกล่องอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยลมทั้งกล่องเลยไม่มีใครไปถูกมันนะผมก็นั่งดูอยู่รู้แล้วผมในองค์อยู่ผมไม่กลัวหรอกนะแต่ว่าไปเถอะนะเด็กผมไม่ยอมอาฆาตเอาให้ตายให้ได้ทั้งสองคนผมเมียเนี่ยเขาตายแบบไม่ความเป็นธรรมอ่ะเพราะน้องเขาโดนทำร้ายมาก่อนคือด้วยคาดว่าอย่างนี้นะวิญญาณที่อาฆาตมากๆเนี่ยหนึ่งเลยคือเขาเจ็บปวดมากทรมานที่สุดก่อนตายเพราะว่าตอนที่สองผัวเมียคู่นี้ตีน้องอ่ะน้องไม่ได้ตายทันทีตั้งแต่ครั้งแรกทรมานใช่ไหมนอนมองความเจ็บปวดและโดนฟาดอยู่แบบเนี้ยทั้งเป็นเพราะฉะนั้นวิญญาณไอ้ความเชื่อเนาะมันจะมีความอาฆาตแล้วมันจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นปกติอ่ะที่เราเชื่อปกติอ่ะเนี่ยเห็นไหมตาทองซึ่งอยู่ข้างบ้านบอกว่าบ้านผมนะโคมไฟล้มเองเขามาสื่อสารกับผมแล้ววิญญาณเขาอาฆาตมากๆครับส่วนลุงปีใหม่ลุงของปีใหม่เนี่ยชื่อว่าลุงสะอาดลุงสะอาดยังบอกทุกวันเลยว่าเจอตลอดเวลาขนาดไหนเนี่ยแถวนี้ก็ยังมีกลิ่นตามลุงตลอดกลิ่นตามหลวงตาตลอดเวลาขนาดนี้เลยเหรอสัมผัสได้ทุกวินาทีฟังลุงสะอาดตามทางกันก็ได้กลิ่นได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแล้วขนเราก็จะลุกตัวเราก็จะแบบชาแล้วขนลุกแล้วเราก็จะได้กลิ่นอันนี้แต่เชื่อแต่เชื่อว่ามีแน่เลยใช่ไหมมีครับมีเชื่อแต่คนไม่เชื่อก็คือแล้วแต่เนาะพิจารณาเอาความเชื่อคนบุคคลพูดเผื่อคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อแต่บ้านนี้เชื่อทั้งบ้านและพระเนี่ยท่านจะมุสาเหรอหลวงตานะเป็นพระไงไม่หรอกท่านจะมุสาได้ยังไงถ้าเป็นพระอ่ะแล้วเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยสัมผัสได้ตลอดเวลาขนลุกตลอดเวลานี่คือลุงสะอาดหรือลุงของน้องปีใหม่นะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยมีติดปลายนวมสักนิดนึง อะไรนะลุงติดปลายนวมสักนิดนึงน้องปีใหม่เสียวันที่น้องปีใหม่อายุเท่าไหร่นะ12น้องเสียเดือน7ครับ712เพราะฉะนั้นซื้อสลากเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีบรรยากาศลุงสะอาดอีกทีตอนนี้ซื้อไปกี่ใบหวยอายุน้องเนี่ยซื้อ1 2แต่หวยยังไม่อยู่ไหนเลย2ใบเหรอเลขอะไรพี่เป็น712 712อายุน้องเท่าไหร่นะ12 12 12เลยนะที่เล่ามาทั้งหมดจากความสยองกลายเป็น712ช็อตฟิลเฉยจบแบบนี้แหละจบแหมนี่ปูมาต้องเยอะแล้วอ่ะที่1ลมพัดที่2มาหอนที่3ผีออกเดี๋ยวรอสยองกลายเป็น712ว่าจะเป็นยังไงทั้งเรื่องของคดีความด้วย